ตัวไม่ออกนะคะแต่ว่าจะออกโดยรวมหรือไม่ก็อันนี้มันสอบครั้งแรกนะคะอาจจะเอามาแล้วก็ให้เลือกดูเลือกอะไรเลือกสมุนไพรอย่างเช่นอาจจะบอกแต่สรรพคุณมาแล้วก็บอกว่าพิกัดไหนประมาณเนี้ยรถยาส่วนใหญ่เป็นรถยาของพิกัดนะคะจะเน้นที่สรรพคุณของพิกัดแล้วก็มีสมุนไพรอะไรอยู่นะคะเอาเงียบนะคะเงียบ27ข้อนี้เราจะรู้สึกคิดเป็น 7% นะคะเขาพยายามทำไม่ได้นะคะตอนนี้เรามีอยู่ 7% เต็มในมือทุกคนนี่มันอัดอยู่ไหมนี่ของ201นะคะเดี๋ยวอาจจะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าถึงจะปล่อยคะแนนออกมานะคะถึงจะปล่อยคะแนนพร้อมจะฟังหรือเปล่าหรือว่าหลังสอบก่อนสอบเพิ่งสอบเพิ่งตรวจคอมพลีของพี่เขาเสร็จไปนะคะก็เลยต้องคอมพลีเนี้ยมันมีกำหนดเวลาในการประกาศก็เลยต้องรีบตรวจอันนั้นก่อนนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะบริษัทคอมพลีเนี้ยอย่างของอะไรอย่างอื่นเนี้ยอย่างเช่นพวกเวชพวกนวดอะไรนี้เขาจะผ่านกัน 8-90% นะคะของบริษัทนี่ผ่าน20%กว่า 26-27% คอมพลีบริษัทไม่รู้เหมือนกันยากไหมไม่ยากหรอกแต่ทำไม่ได้เองเพราะฉะนั้นใครไม่ผ่านสอบคอมพลีนะคะรอบที่2ต้องจ่ายรอบละ500แล้วแล้วที่สำคัญกว่านั้นถ้าสะสมไปจนถึงปี4นะคะนี่ฟังนะเพราะว่ามีเคสหลายๆเคสเกิดขึ้นแล้วสะสมไปจนถึงปี4นะคะถ้าไม่จบคอมพลีแม้ว่าเราจะจบเก็บหน่วยกิตหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์จบนะคะยื่นขอจบไม่ได้ด้วยนะคะต้องรอสอบใหม่แล้วบางอย่างนะคะมันจะไปสอบแล้วก็เทอม2นะคะเพราะฉะนั้นต้องสะสมความรู้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะของเภสัชนี่ยังโชคดีเรามีโอกาสที่จะสอบแก้ตัวไปเรื่อยๆนะคะปี2ปี3ปี4นะคะแต่ว่าของเวชของนวดของอะไรเนี่ยมันจะมีโอกาสแค่2ครั้งเองนะคะก็คือสอบครั้งแรกกับสอบซ่อมนะคะ2ครั้งเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ผ่านนะคะนี่ของคอมพลีเพสัชเนี่ยก็ยังมีรุ่นพี่ตกค้างอยู่เลยก็ยังลุ้นกันอยู่เลยว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็ต้องรอสอบพร้อมกับน้องปีหน้าเลยมันจะเสียโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าเราคอมพลีไม่ผ่านเราจะทำยื่นเรื่องขอจบไม่ได้ยื่นเรื่องขอจบไม่ได้นี่จะเอาไปสอบใบประกอบโลกศิลปะประเภทขอไม่ได้ด้วยนะคะมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นพยายามนะคะไม่ยากเกินไปหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อสอบมันก็คล้ายๆกับที่เราเรียนมานะคะไม่ได้ออกอะไรยากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะโดยเฉพาะปฏิบัตินะคะปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่ผ่านปฏิบัติกันค่อนข้างเยอะนะคะนี้จบออกไปจะเป็นหมอปี4แล้วตัวอย่างสมุนไพรเนี่ยยังไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จะปล่อยให้ออกไปได้ยังไงใช่ไหมมาถึงเรื่องพิกัดเบญจนะคะรู้สึกว่าเราจะไปถึงพิกัดที่เท่าไหร่แล้วมีใครบอกว่าเรายังไม่เคยเจอพิกัดเบญจมาก่อนเลยเมื่อวานแสดงว่าเขาคนนั้นเนี่ยโดดเรียนใช่ไหมเบญจมูลน้อยใหญ่นี่เราเรียนกันไปแล้วนะคะยี่มาจบลงที่พิกัดเบญจโลกะวิเชียรนะคะแก้ว5ดวงยา5ลากหรือว่าอีกชื่อนึงนะคะรู้สึกจะเป็นเพชรสว่างอันนี้จำเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้แล้วใช่ไหมยี่ย้ำนะคะว่าพิกัดนี้เนี่ยใช้บ่อยมากนะคะใช้เยอะมากด้วยทุกคนต้องรู้จักนะคะคำว่ากระทุ้งพิษไข้เนี่ยคืออะไรเอาทวนให้อีกรอบนึงกระทุ้งพิษไข้ก็คือ
ไปกระทุ้งพิษนะคะที่มันไม่แสดงอาการออกมาเนี่ยให้มันแสดงอาการออกมานะคะที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าคนไข้มาด้วยอาการที่เราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกใช้พิกัดนี้ไปก่อนนะคะพิกัดยา5รากเพื่อที่จะกระทุ้งออกมานะคะว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะอันนี้พอดีอาจารย์ไปเดินในร้านในงานหนังสือนะคะเจอหนังสือมา2เล่มก็เลยอยากจะเอามาฝากนะคะเราเคยเห็นแล้วมั้ยแล้วอ่านแล้วยังเพราะเป็นหมอนี่น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากอ่านเดี๋ยวจะเอามาให้ยืมอ่านอาจารย์อ่านจบไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นการรวมจรรยาบรรณทั้งหมดของแพทย์เลยนะคะตั้งแต่เมตตากรุณาความรู้นะคะว่าจะต้องบากบั่นยังไงนะคะถึงจะมีความรู้พอที่จะรักษาคนไข้ได้แล้วก็เกร็ดในเรื่องของการรักษาโรคอย่างเช่นมีที่ประทับใจมันจะมีเรื่องของปริงเข้าไปทางช่องคลอดเด็กทำยังไงเราเคยรู้ไหมคะทำไงอย่างเด็กชนบทนะคะเมื่อก่อนเนี่ย เด็กผู้หญิง5ขวบอะไรเงี้ยก็ยังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่เงี้ยโดดคลองกันอยู่เลยนะคะนี้ถ้าปริงตามคลองตามอะไรเนี่ยมันจะมียิ่งเป็นแหล่งที่มีพวกสัตว์ลงอาบน้ำกินน้ำเนี่ยมันจะยิ่งมีเยอะนะคะใครคือไม่รู้จักปริงบ้างวันก่อนคุยกับรุ่นพี่สุประโชคนะคะเขาบอกว่าที่แถวบ้านเขาเนี่ยหมอก็จะใช้ให้เด็กเนี่ยแช่ลงไปในอ่างเลือดนะคะก็คือเอาเลือดมาใส่อ่างไว้เต็มแล้วก็ให้เด็กแช่ลงไปนะคะก็ปริงมันก็จะออกมาจากการที่มันกินเลือดข้างในเนี่ยมันก็ออกมากินข้างนอกแทนนะคะเคยดูสารคดีที่เขาเลี้ยงปริงนะคะพวกนี้เขาจะเลี้ยงด้วยเลือดก็เลือดวัวเลือดอะไรนี่หย่อนลงไปให้มันกินนะคะนี่ปริงนี่มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามันจะช่วยดูดเลือดที่มันเน่าเสียนะคะอย่างบางโดยเฉพาะจีนนะคะเขาจะรักษาแผลพวกหลอดเลือดอะไรที่สมมติว่าพวกหลอดเลือดดำใช่ไหมเวลาเลือดเราเลี้ยงไปไหลส่วนต่างเลี้ยงไปไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยมันจะหลอดเลือดดำไม่ดีเนี่ยมันจะไม่โฟล์กลับขึ้นข้างบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือดมันจะค้างๆอยู่ถ้านานๆเนี่ยมันจะทำให้เท้าบวมดำนะคะแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อเน่าได้นะคะเขาจะเอาปิงเนี่ยวางลงบนบริเวณเนี่ยให้เลือดให้ตัวปิงเนี่ยมันดูดนะคะยิบตัวปิงพอดูดเลือดแล้วเนี่ยตัวเบ้งเลยนะคะเคยเห็นไหมตอนเด็กๆ เรายังเคยเจออยู่เนาะไปเที่ยวในนาอย่างเงี้ยมันจะมีปิงเกาะนะคะนี่ในเรื่องนี้นะคะหมอก็ใช้วิธีการเอาน้ำผึ้งผสมกับยาฉุนที่หมอสมพรบอกจำได้ไหมยาฉุนรสอะไรยาฉุนคือยาเส้นรสเมาเบื่อนะคะนี่เขาเอายาฉุนเนี่ยมาละลายกับน้ำนะคะผสมน้ำผึ้งลงไปแล้วก็ใช้ไอ้ที่ส่วนทวารน่ะเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกส่วนทวารแล้วก็ส่วนเข้าไปในช่องคลอดนะคะปั๊บหนึ่งไอ้เนี่ยพอเด็กปวดฉี่เนี่ยปิงมันก็จะออกมาด้วยนะคะนี่เป็นวิธีการแบบโบราณแล้วค่อนข้างจะได้ผลนะคะเพราะว่าเราสังเกตไหมว่าเวลาเราเข้าป่านี่ถ้ามีตัวทางเราจะใช้ยาฉุนใช่ไหมงั้นพวกนี้มันก็จะเมาเบื่อมากนะคะน่าอ่านมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอะไรอะหลายๆอย่างรวมอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอามาไว้ที่ตู้หนังสือนะคะใครอยากอ่านเนี่ยไปยืมได้นะคะแล้วก็บันทึกเวชกรรมนี่จะเป็นของหมอประเวศวสีนะคะนี่อาจารย์ประเวศนี่จะเป็นอาจารย์หมอแผนปัจจุบันนะคะจะบันทึกพวกเคสที่เจอแล้วมีเคสที่ประทับใจเนี่ยเขาจะเขียนเล่าเอาไว้ถ้าอย่างเช่นเคสไปเจอที่ต่างจังหวัดบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เอามาเป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยโรคของเราได้นะคะพอดีเล่มนี้อาจารย์ยังอ่านไม่จบนะไปเจอเล่มนี้อ่านคืนเดียวหมดเลยนะคะจบเลยเพราะเป็นหมอเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวมันน่าติดตามมากก็เขียนภาษาที่ค่อนข้างจะน่าอ่านนะคะคล้ายๆมันจะไม่เป็นเรื่องของวิชาการมากเกินแต่เป็นการเล่ามากกว่าว่าพ่อของเขาเนี่ยทำงานเป็นยังไงนะคะอีกอันนึงที่ประทับใจก็คือพ่อเนี่ยเขาส่งลูกไปเรียนวิชาช่างนะคะสุดท้ายแล้วพ่อก็มีอะไรอ่ะก่อนที่ลูกจะจบเนี่ยพ่อก็เอาเครื่องมือง่ายๆนะคะอย่างเช่นพ่อมีเครื่องมืออยู่ 2-3 ชิ้นเนี่ยอ้าวลูกสร้างลูกมาถามพ่อว่าจะให้ลูกเนี่ยเรียนต่อไหมพ่อบอกว่าตัดสินใจเอาเองแล้วกันโดยการเนี่ยให้ประดิษฐ์ประตูกลแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะเครื่องมือให้ 2-3 อย่างนะคะแล้วพ่อออกไปรักษาคนไข้กลับมาเนี่ยบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยต้องทำให้เสร็จนะปรากฏว่าลูกคิดไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไง
พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อทำให้ดูแล้วกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ15 นาทีเสร็จประตูกลของพ่อนะคะพ่อไม่เคยเรียนช่างมาเลยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบคิดชอบทำอะไรเงี้ยนี่เด็กที่ผ่านระบบการศึกษานี่ก็บอกว่าบางทีเรามีความรู้เยอะแยะมากมายความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะคะนี่ก็จะคล้ายๆกันรู้สึกตรงนี้จะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยปีกเวลาอ่านเรื่องพวกนี้บ้างนะคะจะทำให้เราได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอ่ะพิกัดนะคะเบนจากโลกาธิกะนะคะรู้สึกพิกัดนี้ก็แล้วไหมอ่ะยังเหรอคะนี่เป็นพิกัดนะคะที่โลกาธิกะนี่แปลว่ายิ่งใหญ่นะคะคือตัวยาที่มีสรรพคุณยิ่งใหญ่ก็คือแก้ไขได้นั่นเองนะคะแก้ไขรัตตปิตตะนะคะรัตตปิตตะนี่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าแก้ไขยังไงคะส่วนใหญ่เป็นไข้ที่เกิดจากเลือดเกิดจากดีนะคะไข้ตัวร้อนต่างๆเนี่ยถ้ามีแก่นจันแดงอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตำรับนั้นจะเป็นตำรับแก้ไขเป็นหลักนะคะพวกนี้มันจะออกรสขมๆนี่พวกจันทั้งหลายนะคะส่วนใหญ่จะแก้ไขนะคะนี่มาเพิ่มในรับผู้สีเข้าขึ้นมานะคะนี่จันแดงจันแดงนี่เรารู้แล้วนะคะอย่างมีประสาทจันแดงที่เราเคยเจอในตำรับ27 ตำรับใช่ไหมคะประสาทจันแดงก็จะแก้ไขที่เกี่ยวกับอะไรคะยาแก้ไขเนี่ยจะมีอยู่รู้สึกในตำรับแผนโบราณ27 ตำรับเนี่ยจะมีแก้ไขอยู่ 2-3 ตำรับนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นจันตัวไหนที่มีจันแดงอยู่เนี่ยมันจะเป็นแก้ไขที่เกี่ยวกับไข้เรื้อรังนะคะจะแก้ได้ดีที่จริงพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แก่นของมันนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม้เป็นโมโนคอร์ดเขาจะไม่เรียกว่าแก่นนะคะแต่ว่าตะกองประกอบนี่เขาจะเรียกว่าแก่นพวกนี้มันจะเป็นไม้มันมีอายุเยอะนะคะลักษณะเนื้อไม้มันจะค่อนข้างแข็งแค่นั้นเองแต่ว่าเขาจะยังไม่เรียกว่าแก่นคล้ายๆกับพวกกะลำพักเมื่อวานที่หมอสมพรพูดถึงนะคะอันนั้นจะไม่เรียกว่าแก่นเหมือนกันก็เป็นเพียงแค่เนื้อไม้ที่มันมีอายุเยอะแค่นั้นนะคะนี่จันขาวนะคะพวกนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แก้ไขได้ดีเหมือนกันนะคะพวกนี้จะมีหอมขมตามมานี่คือจะแก้ไขนะคะแล้วก็จะช่วยบำรุงครรภ์ด้วยนี่จันชมดนะคะจันชมดนี้ยังไม่เคยรู้จักต้นจริงมันนะคะเห็นแต่เนี่ยเนื้อไม้มันคงไม่ใช่เป็นไม้บ้านเรานะคะแต่เป็นทางอีสานใช่ไหมคะไทยอีสานไหมเนื้อไม้มันจะออกสีออกน้ำตาลนะคะอะไรนะพวกจันทั้งหลายเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีลักษณะพิเศษคือกลิ่นมันจะหอมนะคะอันนี้พวกเนรภูสีนี่เคยบอกไปว่าเนรภูสีเนี่ยชื่อมันจะเป็นชื่อพ้องของต้นไม้หลายๆต้นนะคะอย่างเนรภูสีที่เอามาใช้ในพิกัดนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นพวกเฟิร์นดาวาเลียนะคะดาวาเลียซี่เป็นเฟิร์นนะคะนี่บางแห่งก็จะเรียกพญานาคราชนะคะหรือว่าว่านนาคราชบ้างเพราะว่าทำไมถึงเรียกว่านาคราชเพราะลักษณะเง่าของมันนะคะจะมีเกล็ดนะคะมีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงูนะคะนี่เขาเลยเรียกว่านาคราชนะคะสีมันจะออกสีน้ำตาลดำเป็นมันเลยนะคะนี่บางแห่งก็จะใช้เป็นสมุนไพรกันพวกงูต่างๆนะเขาจะเรียกว่าพญาว่านนะคะกันพวกสัตว์ร้ายพวกเนี้ยพวกนี้จะมีรสเนี่ยค่อนข้างฝาดนะคะก็จะแก้ไขได้อีกตัวหนึ่งเนรภูสีไทยตัวนี้นะคะชื่ออันนี้ชื่อมันพ้องกันเฉยๆนะคะแต่ว่าคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่เข้ากับสรรพคุณเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแทกก้านะคะก็คือพวกว่านนางครวนนั่นเองอันนี้มันจะไปเข้าสรรพคุณในเรื่องของอะไรคะว่านนางครวนดูชื่อมันก็บอกสรรพคุณแล้วใช่ไหมหมายถึงอันนี้จะเข้าตำรับยาบำรุงร่างกายนะคะโดยเฉพาะพวกบุรุษทั้งหลายนะคะหรือว่าว่านค้างคาวนะคะทำไมถึงเรียกค้างคาวเพราะว่าดอกมันนะคะมันจะลักษณะดอกแบล็กมันเนี่ยจะมีสีออกดำม่วงนะคะก็เลยเรียกค้างคาวอีมาสะดำนะคะวันก่อนหลายคนบอกว่าไม่เคยไม่รู้จักนะคะต้นนี้มหาสะดำนี่จะเป็นเฟิร์นอีกชนิดนึงนะคะเรียกว่าทรีเฟิร์นนะคะทรีเฟิร์นอยู่ใน
วงเนี้ยสยามเทียซี่นะคะสยามเทียพวกนี้จะเป็นเฟิร์นโบราณนะคะที่ยังคงมีชีวิตเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วสระต้นมันค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะอาจจะถึง 3-4 เมตรได้นะคะมันจะเจอบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะอย่างกรุงชิงพวกนี้นะคะเขานันถ้าใครเคยไปเที่ยวนครนะคะนี่เนื้อไม้เวลาผ่ามาแล้วนะคะมันจะมีร่องดำๆแทรกอยู่นะคะนี่จะสังเกตง่ายมากนะคะจะมีร่องสีดำเป็นแถบยาวแทรกอยู่ตลอดเลยนะคะสังเกตไม่ยากแล้วก็ลักษณะไอ้เปลือกด้านนอกของมันเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเฟิร์นส่วนใหญ่นี่มันจะมีรากอากาศออกมานะคะตามลำต้นของมันเนี่ยตามทรังยังจำได้ไหมคำว่าทรัง T-R-U-N-K ทรังเราเรียนในบอตตานีไปแล้วเมื่อวานเซ็กชันตอนบ่ายนะคะตอนเรียนเรื่อง201ของอาจารย์พัชรวไลนะคะดีหมอสมพรเราได้ไปเปิดคอมเทเซียฟังยังหมอสมพรยังจำสปีชีของสตริกโนสได้เลยนกโวมิก้าอาจารย์หมอสมพรบอกอายไหมล่ะเราหมออายุ70แล้วหมอยังต้องมานั่งท่องพวกสปีชีอยู่เลยนะคะยังบอกได้เลยว่าอะไรนะไอ้โกดกะกิ้งมันมีสตริกนินอยู่นะเราซื้อสปีชีมันก็คือนกโวมิก้าโหสุดยอดมากเลยหมอสมพรถ้าเราสังเกตดีๆนะคะตอนอยู่ในไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่ไหนถ้าแกว่างเนี่ยจะมีหนังสืออยู่ในมือตลอดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แกโรงเรียนด้วยนะของมสทเรียนแพทย์แผนไทยมสทอยู่แล้วมันจะต้องสอบพวกเนี่ยพฤกษศาสตร์ด้วยเรียนบอตานีด้วยคนอายุ70แล้วอ่ะตื่น 4:00 มาอ่านทุกวันเลยนะคะพวกนี้นะคะมันจะเป็นยาเย็นนะคะมันจะเกิดในที่เย็นๆเนี่ยสารในตัวมันเนี่ยก็จะเย็นไปด้วยนะคะแก้ไขได้ดีแล้ววันนี้จันทั้ง5นะคะจันทั้ง5อันนี้สรรพคุณมันจะคล้ายกับเมื่อกี้ที่เรามีจันแดงเป็นส่วนผสมอยู่ก็คืออะไรคะพิกัดอะไรเมื่อกี้ที่มีจันแดงจันชมดจันขาวอยู่อันนี้สรรพคุณมันจะคล้ายกันนะคะแต่พวกนี้มันจะเพิ่มในเรื่องของเนี่ยเข้ามานะคะบำรุงตับปอดหัวใจนะคะเพราะว่ามันมีพวกจันเทศจันเทศจันทนาเข้ามาจันเทศนี่หมอพื้นบ้านบอกว่าส่วนใหญ่จะใส่ตำรับใดๆก็ตามที่ต้องการจะรักษาพวกตับปอดหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดไม่ได้เลยในสมุนไพรตัวนี้ก็คือจันเทศนะคะต้องใส่ลงไปมันจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมร้อนๆนิดๆนะคะอันนี้มาถึงตัวนี้นะคะตัวนี้นี่จะมีตั้งแต่เคสอน5เคสอน7แล้วก็เคสอน9นะคะอันนี้ต้องจำไม่ได้เพราะว่าเราจะเจอบ่อยมากนะคะพิกัดใดๆก็ตามเมื่อกี้คล้ายๆกันกับพวกจันทั้ง5ก็คือถ้าต้องการที่จะบำรุงหัวใจนะคะเกี่ยวกับลมกองละเอียดทั้งหลายเนี่ยจะขาดไม่ได้ในเคสอนนะคะเคสอนเนี่ยอาจจะมีอยู่ไม่ถึงก็ได้นะคะอาจจะ4ตัว5ตัว7ตัว9ตัวนะคะแล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีมะลิพิกุลบุญนาคสารพีบัวหลวงนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ระวังนิดนึงในเรื่องของดอกมะลิเพราะว่ามันจะมียาฆ่าแมลงอยู่นี่ถ้าเราไม่ใช่เป็นดอกมะลิที่เรามาจากแหล่งที่เราเชื่อได้หรือว่ามะลิที่เราปลูกเองเนี่ยเขาบอกว่าให้เลี่ยงนะคะเพราะว่าแทนที่มันจะไปบำรุงหัวใจเนี่ยมันจะได้สารยาฆ่าแมลงไปแทนนะคะแล้วก็พิกุลนะคะพิกุลต้องระวังตามที่หมอสมพรเคยบอกได้ไหมคะว่าถ้าจะใส่พิกุลต้องระวังอะไรอย่าใส่ก้านลงไปเยอะนะคะเพราะว่ามันจะได้ลดฝาดมานะคะแล้วพวกพิกุลเนี่ยใบเปลือกอะไรมันเนี่ยรากมันจะมีรสอะไรคะพวกนี้จะเข้าตำรับยารักษาโรคผิวหนังได้มันจะมีเมาเบื่อติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่มากไม่ได้นะคะให้เราถ้าเราต้องการจะบำรุงหัวใจจริงๆเนี่ยก็อย่าเอาที่มันติดก้านมานะคะนี่บุญนาคจำหน้าตาบุญนาคได้ไหมดอกมันคล้ายๆกับดอกอะไรคล้ายๆสารพีคล้ายๆไหมคล้ายไหมอาจจะคล้ายนะคะพวกนี้มันอยู่กัตติเฟเร่เหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะดอกสารพีมันจะเล็กกว่านะคะแล้วกลีบมันเนี้ยจะนิ่มกว่าก้านมันก็จะยาวกว่าด้วยเห็นไหมก
านดอกมันจะยาวนะคะรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคนจำบุญนาคไม่ค่อยได้เลยนะคะจำใบมันไม่ได้เลยมีคนบอกว่าไปคล้ายกับอะไรคล้ายลำดวนหรอคล้ายยังไงอ่ะบุญนาคบุญนาคเนี่ยใบมันจะออกตรงข้ามนะคะลำดวนเนี่ยมันจะออกอัลเทอร์เนทนะคะสังเกตง่ายๆเนาะเกสรบัวหลวงพวกนี้ก็จะมีรสฝาดปนอยู่ด้วยนะคะฝาดแล้วก็หอมเย็นนะคะยิ่งมาถึงพวกดีทั้งหลายนะคะดีทั้งหลายที่จริงพิกัดดีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะณปัจจุบันนี้เพราะว่ามันหายากนะคะอาจจะมีดีจระเข้บ้างนะคะดีจระเข้นี่ยังมีขายอยู่ตามร้านเพราะว่ามันจะมีจระเข้เลี้ยงนะคะนี้เวลาที่เขาคงไปขอซื้อมาจากฟาร์มเวลาจะฆ่าจระเข้ก็ขอซื้อให้แยกดีเอาไว้นะคะอีดีนี่มันดียังไงนะคะก็บอกว่ามันจะช่วยเนี่ยขับตัวยาให้ออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นนะคะในที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าสำหรับในกรณีที่คนเป็นลมหมดสติเนี่ยเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยหมอเขาบอกว่าเนี่ยฝนดีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กรอกปากลงไปนะคะงัดฟันขึ้นแล้วก็กรอกลงไปเนี่ยจะทำให้เขาฟื้นได้เร็วขึ้นนะคะแล้วเคยมีอาจารย์เคยรู้จักอยู่คนคนหนึ่งนะคะเขามีบ้านอยู่ใกล้ๆกับป่าก็บอกว่าเขาชอบกินดีงูมากเลยก็บอกว่าดีงูนี่มันบำรุงสายตาทำให้ตาของเขาไม่ฟ้าฟางเพราะว่าอะไรคะก็เห็นก็กินงูบองหลาด้วยไม่ใช่งูบองหลางูอะไรที่มันชอบอยู่ในป่าไม้ไผ่ก็บองไม่ใช่บองหลาเนาะบองหลาใช่ไหมแถวบ้านกิติพงษ์อ่ะพอดีอาจารย์ไปเข้าป่าแถวนั้นบ่อยงูบองหลางูตัวใหญ่ๆมันชอบอยู่ตามป่าไผ่อ่ะเวลาเจอคนแล้วมันจะรัดอ่ะรัดในกระดูกมันงูเหลือมงูอะไรไม่รู้งูเหลือมงูหลามงูเหลือมเออมีคนนี้แกกินงูทุกอย่างเลยก็บอกว่าเนื้อมันหวานนะคะแต่ว่าอย่าไปกินมันเลยนะเรามีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะนะคะแต่ว่าดีมันเนี่ยเขาบอกว่าดีมันจะทำไมถึงทำให้ตาไม่ฟ้าฟางคะดีมันดีสัตว์ทั้งหลายทำไมจ๊ะใครเคยกินบ้างเคยมีสูตรตำรับเก่าๆนะคะสำหรับผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยเขาบอกว่ามีบางสูตรเนี่ยกินดีสัตว์เข้าไปด้วยมันจะช่วยทำให้ป้องกันไข้มั้งไข้หลังคลอดนะคะดีมันมีอะไรอยู่อ่ะมีวิตามินอะไรอยู่วิตามินเอมันก็บำรุงสายตานะคะมันก็เป็นปกติแต่ว่ามันอาจจะมีอยู่ในดีสัตว์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทำให้ตาเนี่ยไม่ฟ้าฟางนะคะตานั้นถ้ากินมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงไปเลยนะคะนี่ถ้าเราอยากให้สายตาดีๆเนี่ยเราก็ไปกินพวกผักบุ้งอะไรก็ได้ใช่ไหมกินพวกวิตามินอะไรก็ได้ไม่ต้องไปกินอันนี้ไม่ต้องไปกินดีสัตว์นะคะที่ยังพอหาได้นี่จะเป็นดีหมูป่านะคะดีจระเข้นะคะส่วนใหญ่ก็จะฝนหรือว่าไปป่นรวมกันกับพวกตัวยาอื่นๆนะคะพวกนี้มันจะเนี่ยอะไรที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์เร็วเนี่ยก็ผสมดีลงไปนะคะพวกสมุนไพรนะคะบางตัวมันก็จะใช้ได้อย่างพวกอะไรอ่ะหรือไม่พวกไอ้นั่นอ่ะพวกชะมดใช่ไหมชะมดทั้งหลายพวกนี้มันก็จะช่วยเพิ่มไหมทำให้ฤทธิ์ยาเนี่ยแล่นเร็วนะคะนี่ส่วนใหญ่จะมีรสขมทั้งนั้นเลยนะคะเพราะสรรพคุณที่เหมือนกันก็คือทำให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็วนี่รุ่นแรกๆนะคะอาจารย์เคยเชิญอาจารย์ที่เขามีความรู้ทางเรื่องเล็บไทยนี่มาสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเคยดูดีของสัตว์นะคะเคยผ่าด้วยมันจะมีพวกพยาธิค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะดีส่วนใหญ่เวลาเราตากแห้งมันจะแข็งเขาจะเอามาฝนนะคะฝนกับน้ำซาวข้าวน้ำสะอาดอะไรพวกเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน
แต่เหล้าเป็นแอลกอฮอล์มันอาจจะช่วยฆ่าได้นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ตาเหล้าบ้านมันก็30 35ดีกรีอยู่มั้ยเออเคยเห็นเหมือนกันนะคะเวลาเค้าฆ่างูเนี่ยเค้าจะเอาเหล้านะหย่อนลงไปในแก้วเลยนะคะแล้วก็ซดกินเลยเอาปานทั้ง5พิกัดนี้ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะดับพิษตันซางนี่จะเด่นมากเลยนะคะดับพิษตันซางเนี่ยจะเกิดโรคนี้จะเกิดในเด็กนะคะที่อายุต่างๆกันเนี่ยอย่างเด็กอาการตัวเปื่อยโดยที่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยไปหาหมอหมอก็บอกไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตันซางนะคะก็จะเอาตันทั้ง5เนี่ยใส่ลงไปนะคะถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะเป็นตัน 2-3 ตัวก็ได้นะคะอย่างตันตโนดเนี่ยยังพอหาได้นะคะเขาก็จะใช้รากของมันรากของมันที่บริเวณโคนเนี่ยจะมีรากอากาศโผล่ขึ้นมานะคะก็จะเอาตรงนั้นหรือไม่ก็ที่เคยใช้เองอาจารย์เคยใช้เองจะเป็นพวกงวงหรือว่าช่อดอกตัวผู้นะคะมันจะเป็นงวงยาวๆเนี่ยรอตรงนั้นเนี่ยมาใช้แทนก็ได้มันก็จะเข้ายาตาลเหมือนกันตาลดำนะคะตาลดำนี่ถ้าตามป่านี่ยังพอหาได้อยู่พวกนี้จะเป็นไดออสเพลอสนะคะเปลือกต้นมันจะสีดำนะคะก็เลยเรียกว่าตาลดำตาลมอนตาลหม่อนนี่จะเป็นพืชแถวไหนคะนี่ถ้าออกก็สอบว่าจะต้องไปเก็บตาลหม่อนเนี่ยถ้าไปเก็บอะไรนะอะไรจ้ะว่าไงอุดมรักหรือว่ามีที่บ้านพื้นตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวจะให้ก้มเก็บไปออกข้อสอบนะคะว่าถ้าจะเก็บสมุนไพรตัวนี้ต้องไปเก็บบริเวณที่มีตัวไหนอยู่เคยออกข้อสอบที่บ่อนไหนก็อย่างเช่นถ้าออกข้อสอบเนี้ยถ้าจะต้องการจะเก็บตาลมอนต้องไปเก็บบริเวณที่มีสมุนไพรตัวไหนอยู่เอาอย่างเช่นคำแบง7ชั้นเถาวัลย์เปลียงอะไรอ่ะเหงือกปลาหมออะไรเงี้ยครูพวกเนี้ยต้องไปเก็บบริเวณที่มีต้นไม้ตัวไหนอยู่ด้วยถึงจะเจอตาลหม่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมต้องคิด2ชั้นนะคะอ้าวก็เวลาสอนก็จะบอกเอาไว้ว่าพวกนี้เจอบริเวณไหนนะคะอย่างนี้จะเป็นพืชบริเวณไม่ชายหาดก็พุกป่าพลุนะคะมันจะเจอเยอะมากนะคะนี่เมื่ออาทิตย์ที่เราไปจะนะมานะคะทั้งแถบของบริเวณหาดจะนะนะคะจะมีตาลหม่อนเนี่ยเต็มพืชไปหมดเลยนี่ดอกของมันนะคะเราอาจจะไม่เคยเห็นดอกนะคะพวกนี้มันออกดอกปีละครั้งนะคะพวกนี้อยู่วงแอสเทเรซี่งั้นดอกมันจะคล้ายกับดอกอะไรคะดอกพวกดอกสาบเสือพวกเนี้ยจะคล้ายๆกันนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะนอกจากมันจะเข้าตำรับยาตาลทั้งหลายแล้วเนี่ยตำรับยาที่ต้องการเนี่ยบำรุงเนื้อหนังอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็บอกว่ามันก็จะช่วยได้นะคะพวกนี้จะมีรสหวานเย็นนะคะนี่ตาลเซียนตาลเซียนนี่ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะรู้แต่ข้อมูลเขาบอกว่าอยู่ในซาปินเดซี่ก็คือพวกเดียวกับพวกเงาะนะคะแล้วก็ตาลขโมยตาลขโมยนี่ก็ไม่รู้จักแต่คนเป็นโรคตาลขโมยก็คือโรคอะไรคะอะไรนะเขาบอกแล้วต้นไม้ทุกต้นเป็นสมุนไพรอยู่ที่บอกอยู่ที่เราจะเอารู้จักเอามาใช้ไหมคืออะไรอ่ะเนื้อไม้หรอลำไยเนี่ยทางมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะถ้าเราเคยอ่านข่าวเขาสกัดเอาสารในลำไยในเม็ดลำไยเนี่ยในเม็ดลำไยนะคะเอามาสกัดผสมเข้าไปในครีมพวกเกี่ยวกับทาหน้าทั้งหลายนะคะก็บอกว่ามีสารพวกทำให้หน้าขาวเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็ขายดีด้วยลงไปทางใครอยู่ทางเหนือนะคะลองซื้อมาฝากเพื่อนดูอย่างบ้านเราเนี่ยถ้ามอเราจะมีครีมอะไรคะครีมหน้าเด้งยางพารานะคะดังมากตอนนี้รู้สึกว่ามีบริษัทต่างประเทศนี่มาขอร่วมทุนละนี่เป็นผลงานของอาจารย์คณวิทย์นะคะแต่ว่ากว่าที่อาจารย์จะเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะ
ทำวิจัยมาแล้วเป็น10ปีนะคะกว่าจะออกมาเพราะพวกนี้มันต้องใช้เวลานะคะยี่ขวายาตัวใดตัวหนึ่งจะพัฒนาจนถึงขั้นนั้นนะคะของแผนไทยก็เหมือนกันต้องใช้เวลาแล้วก็งบมหาศาลอย่างอาจารย์นี่เขามีทุนอยู่ประมาณ10-20ล้านอะไรเนี่ยถึงจะพัฒนาได้นะคะพวกนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะยางพารานี่จากที่เขาทิ้งเขาจะเอาพวกน้ำยางอะไรอ่ะเวลาเราตกตะกอนพวกน้ำพวกเนื้อยางแล้วนะคะมันจะมีน้ำขึ้นมาใช่ไหมน้ำใสๆเนี่ยก็จะเอาไอ้ส่วนน้ำตรงเนี้ยไปสกัดดึงสารออกมานะคะต้นพญามือเหล็กนะคะพญามือเหล็กพวกนี้ก็เป็นตัวยาที่ชื่อเหล็กทั้งหลายนะคะอย่างว่าต้นพญามือเหล็กแก่นขี้เหล็กนะคะเถาวัลย์เหล็กว่านสากเหล็กแล้วก็สนิมเหล็กนะคะอย่างพิกัดนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีธาตุวัตถุเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะคะก็คือพวกสนิมเหล็กนะคะพวกนี้ก็บอกว่าเนี่ยเอาบำรุงโลหิตทั้งหลายนะคะนี่พญามือเหล็กเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในสตริกโนสนะคะแต่ต้นนี้เนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่ถ้าเป็นพืชที่อยู่ในสตริกโนสส่วนใหญ่มันก็จะมีรสเมาเบื่อนะคะพวกนี้ก็ถ้ารู้จักเอามาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นยาแต่ว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยาพิษไปได้นะคะนี่ขี้เหล็กอันนี้เราผ่านมาเยอะแล้วนะคะขี้เหล็กรสขมใช่ไหมขี้เหล็กเนี่ยใช้เยอะมากๆนะคะทางแผนไทยอันนี้เราต้องรู้จักนะคะโดยเฉพาะแก่นมันนะคะแก่นมันทำอะไรคะแก้กระสายก็คือถ่ายกระสายในพวกที่อย่างเช่นพวกที่ชอบปวดเมื่อยทั้งหลายโรคเรื้อรังนะคะคนแก่ๆเนี่ยขี้ปวดขี้เมื่อยนะคะก็จะใส่แก่นขี้เหล็กลงไปนะคะแก่นขี้เหล็กพวกแก่นอะไรนะแก่นสักขีแก่นลั่นโทมอะไรพวกนี้นะคะมันจะช่วยถ่ายกระสายนี่ถ้าเรารู้วิธีตั้งตำรับนะคะเวลาเรียนสมุนไพรเนี่ยมันจะสนุกขึ้นนะคะนี่ต้นลางแดงลางแดงเนี่ยก็มีแต่ตัวอย่างแห้งๆให้ดูนะคะอันนี้อาจารย์ก็ไม่เคยรู้จักต้นมันเหมือนกันนะคะก็บอกว่ามันอยู่ในแรมเนซี่แรมเนซี่ก็คือพวกเดียวกับพวกอะไรคะยับเหี่ยวนะคะยับเหี่ยวหรือว่าต้นแสงขันนะคะบ้านเราพวกนี้มันจะมีหนามอยู่ตามลำต้นนะคะทำไมถึงเรียกว่าลางแดงนะคะก็บอกว่าสังเกตที่เปลือกมันเนี่ยมันจะมีร่องแล้วลักษณะร่องมันออกสีแดงนะคะก็เลยเรียกว่าลางแดงนี่สังเกตง่ายนะคะถ้าเรามีเนื้อไม้มันสังเกตจากเปลือกได้เลยแก้กล่อนลงฝักกล่อนลงฝักคืออะไรไผ่บุญไผ่บุญเกียรติกล่อนลงฝักคือธวัชชัยพ่อหมอเคยได้ยินไหมก่อนลงฝักใช่นะคะก็คือพวกไส้เลื่อนมีเพื่อนรู้เลือดด้วยไส้เลื่อนเกิดจากอะไรคะเป็นพวกลำไส้ใช่ไหมตัวนี้มันจะเกิดในก็บอกว่าเกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าจะเกิดในผู้ชายเนี่ยเยอะกว่านะคะมีโอกาสเกิดเยอะกว่านะคะลำไส้มันลงไปอยู่ในอะไรอ่ะไข่ไปอยู่ในฝักก็ประมาณนั้นนะคะแม่บอกผู้หญิงตรงไหนแล้วอาจารย์ลำไส้มันลงไปไงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ลงในฝักแต่ว่ามันลงต่ำลงไปนะคะทำให้มีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอหมออยู่ท่านนึงนะคะเขาบอกว่ามีสมุนไพรที่กินแล้วดึงลมขึ้นจะดึงพวกกล่อนเนี้ยขึ้นมาด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่นะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะว่าคือต้นอะไรอย่างสมัยก่อนเขาบอกว่าจะใช้อะไรคะมะละกอใช่ไหมเอาไปอุ่นไฟให้ร้อนๆแล้วเอามาประคบใช่ไหมคะยี่ว่านสากเหล็กนะคะสากเหล็กนี่เขาบอกว่าเป็นพืชกลุ่มเดียวกับแพรวนกคุ้มนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยบ้านเรารู้สึกว่าชนิดที่เรียกว่าว่านสากเหล็กเนี่ยยังไม่เจอนะคะมันจะเจออยู่ทางอีสานเพราะว่าวันก่อนอาจารย์ไปงานสมุนไพรเนี่ยแล้วก็เจอแล้วก็เลยซื้อมาให้นะคะแล้วสากมันจะเป็นแท่งดำๆนะคะเคยซื้อต้นมันมาด้วยนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตเหลืออยู่ไหมเอามาปลูกไว้นะคะลักษณะใบมันจะเรียวๆแคบๆคล้ายๆกับใบหอมแดงจำหน้าตาใบหอมแดงได้ไหมไม่ใช่หอมแดงกินนะหอมแดงสมุนไพรนะคะใบมันจะเป็นร่องๆคล้ายๆกันแล้วก็จะมีขนอยู่นะคะก็บอกว่าที่เรียกว่าสากเหล็กเพราะว่าเง่ามันเนี่ยจะคล้ายๆกับสากนะคะยาวลงไปในดินคล้ายกับสากนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ย
มันจะมีสรรพคุณแก้ในเรื่องของมดลูกนะคะส่วนใหญ่ในตำรับเกี่ยวกับมดลูกทั้งหลายเนี่ยก็จะมีสากเหล็กมีว่านชักมดลูกมีว่านนางคำอะไรพวกนี้อยู่นะคะพวกนี้จะแก้มดลูกนะคะโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเข้ากับพวกว่านชักมดลูกได้ดีมากนะคะคนที่มดลูกพิการคนหลังคลอดอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้มดลูกเนี่ยแห้งเร็วนะคะดึงมดลูกให้เข้าอู่เข้าที่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สนิมเหล็กนะคะบอกว่าเนี่ยบำรุงโลหิตแก้ตับสุดม้ามย้อยนะคะนี่เขาบอกว่าทำไมมันบำรุงโลหิตได้นะคะพวกนี้มันเป็นพวกเหล็กใช่ไหมเหล็กมันก็เป็นส่วนประกอบในเลือดนะคะมันก็เลยมีฤทธิ์บำรุงเลือดได้นะคะแต่เวลาใช้นี่ต้องเอาไปที่หมอสมพรเรียกว่าต้องเอาไปรางในกระทะรู้จักไหมเอาไปคั่วก่อนนะคะคั่วเพื่อฆ่าเชื้อของมันนะคะแล้วถึงจะเอามาป่นผสมในตำรับยานะคะเอาพิกัดเกลือนะคะเกลือทั้ง5ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะเพราะว่านอกจากเกลือสมุทรเกลือสินเทาแล้วเนี่ยมันจะใช้วิธีการทำค่อนข้างยากมากนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้พวกเกลือทั่วไปนะคะที่เขาขายกันอยู่หรือไม่ก็พวกดีเกลือพวกนี้ก็จะแก้ไข้พลาดึกพลาดึกกับแก้ไข้พลาดึกนี่ต่างกันไหมต่างกันเพราะอะไรคะพลาดึกก็คือโรคท้องผูกใช่ไหมไข้พลาดึกก็คือไข้ที่เกิดจากอาการท้องผูกนั่นเองนะคะนี่บางอย่างนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราท้องผูกอยู่แล้วเราเป็นไข้เนี่ยแค่เราไปกินยาถ่ายเนี่ยบางทีไข้มันก็หายนะคะไม่ต้องถึงกับไปกินพวกพารานะคะพวกนั้นกินไปก็ถ้าเรายังไม่ถ่ายเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ชำระเมือกมันพวกเนี้ยของพิกัดเกลือนี่จะเด่นในเรื่องนี้มากนะคะแก้ท้องมันพวกท้องบวมทั้งหลายนี่วิธีทำเกลือแบบต่างๆนะคะเราไปอ่านในรายละเอียดเอกสารแล้วยังรู้สึกอาจารย์จะเขียนให้แล้วนะคะว่าวิธีทำเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงกว่าจะได้มาซึ่งเกลือแต่ละชนิดนะคะเนี่ยก็บอกว่าวิธีทำเกลือนะคะอย่างแรกเลยเราเอาเกลือมาก่อนเกลือทะเลมาก่อนนะคะมาตำให้ละเอียดนะคะบวกกับน้ำนะคะแล้วต้มจนมันตกผลึกตกผลึกอีกครั้งนึงนะคะแล้วเอาเกลือนั้นน่ะมาสุมไฟแกลบนะคะสุมไฟแกลบเนี่ยได้เนี่ยเขาจะใช้หม้ออะไรหม้อดินนะคะเมื่อก่อนจะใช้หม้อดินแล้วก็สุมขุดหลุมลงไปนะคะเอาหม้อตั้งแล้วก็เอาแกลบนะคะทับลงไปนะคะสุมไปเรื่อยๆนะคะจนแกลบเนี่ยมันแดงหม้อแดงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะก็จะได้เกลือทีนี้เราเอาเกลือนั้นมานะคะเกลือที่ได้เรามาแบ่งเป็น5กองนะคะเขาบอกว่าแต่ละกองเนี่ยก็จะเอาไปทำเกลือต่างๆนี้ถ้าจะเอาไปทำเกลือสินเทานะคะก็บอกว่าเอา1กองที่เราแบ่งไว้นะคะมาแยกเป็นแยกให้มันเท่าๆกันเป็น2กองย่อยนะคะแล้วทีนี้ให้เอาน้ำนมโคนะคะสัดส่วนเนี่ยเท่าๆกับครึ่งนึงของเกลือที่เราแบ่งไว้นะคะทำไมเขาต้องทำแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีพวกเครื่องชั่งนะคะก็เลยต้องใช้วิธีนี้แทนนะคะเอาสัดส่วนน้ำนมโคเท่าๆกับเกลือครึ่งนึงที่เราแบ่งไว้นะคะมาผสมกันนะคะแล้วก็กวนไปจนแห้งนะคะตั้งไฟกวนจนแห้งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ3วันก็จะได้เกลือสินเทาออกมานะคะซึ่งเกลือสินเทาเนี้ยมันจะต่างกับเกลือสินเทาที่ทางอีสานที่เขาทำกันเกลือสินเทานั้นเขาจะต้องไปขุดจากดินมาใช่ไหมคะดินที่มีส่วนผสมของเกลือสินเทาแล้วมาตกตะกอนตกผลึกนะคะมันจะได้เป็นผลึกของเกลือสินเทาออกมานะคะทีนี้ถ้าทำเกลือวิกทำไงก็เอาสัดส่วนเนี่ยของเหล้านะคะเท่าๆกับเกลือครึ่งนึงที่เราแบ่งไว้นะคะมากวน3วันเหมือนกันก็จะได้เป็นเกลือวิกขึ้นมานะคะนี่พระอาจารย์จำว่าเกลือไหนได้มาจากส่วนผสมของอะไรเนี่ยอย่างเช่นเกลือวิกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิกคือไวน์คือเหล้าใช่ไหมก็จะแช่เหล้าอย่างเงี้ยถ้าจะจำได้นะคะเกลือพริกได้มาจากส่วนผสมของอะไรน้ำผึ้งพริกผึ้งนะคะพวกนี้ก็จะใช้เวลากวน3วันเท่าๆกันนะคะนี่เกลือฟองหรือว่าเกลือฝอนะคะมันจะใช้ส่วนประกอบของน้ำมันงาแล้วก็น้ำมันเปลียงน้ำมันงาก็คืองาทั่วๆไปนะคะน้ำมันเปลียงคืออะไรคะเคยได้ยินไหมน้ำมันเปลียงน้ำมันเปลียงคือน้ำมันไขข้อวัวนะคะน้ำมันไขข้อวัวเวลาเขาจะเอาน้ำมันนี่เขาจะเอาพวกขาวัวข้อต่อของวัวเนี่ยมาต้มเคี่ยวนะคะจะได้น้ำมันมาเยี่ยวมาเป็นส่วนผสมนะคะอย่างละครึ่งๆนะคะมากวนก็จะได้เป็นเกลือฝอนะคะแล้วก็เกลือสมุทรทะเลนะคะก็จะใช้
ฉี่ของโคนะคะมาผสมได้เป็นเกลือสมุทรทะเลนะคะทีนี้แต่ละเกลือนะคะอันนี้เกลือสมุทรเป็นจะเป็นเกลือที่เราได้มาจากทะเลนี่เป็นเกลือปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะเกลือสมุทรเอามาจากน้ำทะเลนะคะที่เวลาก็ทำนาเกลือใช่ไหมนี่เกลือสินเทาก็เอามาจากบริเวณดินที่มีพวกเกลือเนี่ยอยู่นะคะมาตกตะกอนนะคะนี่เกลือพริกมันจะแก้อะไรนะคะเกลือพริกได้มาจากอะไรคะเกลือผสมกับน้ำผึ้งก็จะออกรสเค็มหวานพวกนี้ก็บอกว่าจะทำให้ชุ่มคอนะคะไคลซี่เสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยให้กินเกลือนี้นะคะแล้วก็เกลือวิกผสมกับเหล้านะคะพวกนี้ก็จะออกรสเค็มร้อนเพราะบอกว่าแก้อภิญญาณธาตุอภิญญาณธาตุก็คือธาตุทั้ง4นั่นเองนะคะแก้โรคท้องมารท้องพองทั้งหลายนะคะกระฟองกระฝ่อผสมกับอะไรคะน้ำมันงากับน้ำมันเปลี่ยงนะคะพวกนี้ก็จะเค็มมันนะคะเพราะว่าน้ำมันงาพวกน้ำมันเปลี่ยงพวกนี้มันจะออกมันๆแก้พลัดดึกได้นะคะเอามาถึงพิกัดบัวนะคะบัวทั้งหลายเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหาพวกบัวพวกเนี้ยลินจงจงกนีนี่รูปบนเนี้ยค่อนข้างจะยากแล้วนะคะบัวทั้งหลายก็จะเนี่ยเข้าสรรพคุณนะคะบำรุงคันแก้ไขได้นะคะนี่สัตบุตรนะคะสัตบุตรหรือว่าบัวป้อมขาวนี่พวกนี้จะอยู่ในลีลอมโบนะคะนิมโบเลซี่พวกนี้ก็คือลักษณะของมันเนี่ยจะมีกลีบซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะเขาถึงเรียกว่าสัตตานะคะนี่สัตบันบันนี่แปลว่าแดงก็คือมีกลีบซ้อนกันหลายๆชั้นพวกนี้ก็จะอยู่ในลีลอมโบเหมือนกันนะคะนี่3บัวอีก3บัวนี่จะอยู่ในนิมเฟียมเลยนะคะบัวลินจงนะคะหรือว่าพวกกลุ่มบัวสายทั้งหลายนะคะพวกนี้มันจะต่างกันที่สีนะคะบัวเพราะมันมีการดัดแปลงพันธุ์มาค่อนข้างเยอะนะคะจะทำให้มีสีต่างๆนี่จงคนนี้ก็จะออกสีขาวๆนะคะบัวนี่ลูกบอลก็ออกสีอะไรออกม่วงชมพูนะคะรู้สึกจะเป็นสีประจำของทันตาด้วยไหมสีบัวนี่ลูกบอลพวกนี้จะเป็นนิมเฟียนะคะพิกัดโหรานะคะโหราทั้ง5โหรานี่ที่เรารู้จักก็จะเป็นโหราเท้าสุนัขใช่ไหมคะที่เราเห็นโหราบอลโหราเด็กไก่นะคะส่วนโหราอมฤตกับโหรามิกาสิงคลีเนี่ยไม่รู้จักนะคะพวกนี้มันจะมีรสเมาเบื่อนะคะเขาจะแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้นะคะนี่โหราอมฤตนะคะเขาบอกว่าแก้ไข้แก้ดีซ่านได้นะคะมิกาสิงคลีเนี่ยถอนพิษแค่ปวดตามข้อบางตำรานะคะเขาบอกว่าโหรามิกาสิงคลีเนี่ยเป็นพวกเขากวางที่เอามาเผาให้เป็นเท่าฐานนะคะใครเคยอ่านของอาจารย์ชยันไหมอาจารย์พิเชียนชยันอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นอาจารย์ที่มขอนะคะอาจารย์บอกว่าจะเป็นพวกเขากวางที่เอามาเผานะคะยี่โหราเท้าสุนัขโหราเท้าสุนัขนี่ได้จากพืชชนิดหนึ่งนะคะถ้ามันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพวกขนุนดินนะคะขนุนดินเพราะว่าลักษณะของต้นมันเนี่ยคล้ายๆกับผลขนุนนะคะแต่ว่าต้นมันเล็กมากนะคะพวกนี้จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกที่พาราไซต์ไม่ใช่พาราไซต์เซปโปรไฟต์เซปโปรไฟต์ก็คือพวกย่อยสลายจากเศษซากต่างๆนะคะพวกนี้มันจะหาใส่เศษซากในการเจริญเติบโตนะคะมันจะเป็นพืชต้นเล็กมากแล้วก็จะอยู่ตามป่าดิบชื้นนะคะนี่เคยเจอเหมือนกันนะคะมันจะขึ้นเป็นพืชเลยเป็นดงเลยนะคะนี่ส่วนที่เขาเอามาใช้ก็จะเป็นเงาใต้ดินของมันนะคะนี่โหราบอลก็เป็นพวกบอลชนิดหนึ่งนะคะพวกนี้ก็จะมีคันอยู่นะคะรสคันพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะแก้เสมหะได้นะคะกัดเถาดานได้นี่โหราเดือยไก่นะคะพวกนี้ก็จะไม่ใช่พืชบ้านเรานะคะอยู่ในลานันคูเลซี่ก็คือวงเดียวกับวงอะไรคะลานันคูเลซี่พวกเทียนดำนะคะที่เรียกว่าเดือยไก่เพราะลักษณะเง่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับเดือยไก่นะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะแหลมนะคะพวกนี้ก็จะแก้ปวดบวมได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้อนะคะนี่พวกทองทั้งหลายนะคะเบญจโลหะนะคะก็คือชื่อที่คล้ายทอง5อย่างนะคะเขาจะมีทองกวาวทองหลางนะคะหลางใบมนทองหลงแล้วก็ทองพันช่างนะคะอันนี้ทองกวาวเราเคยเรียนไปแล้วนะคะเป็นไม้วงถั่วนะคะนี่จะเจอแถวอีสานจะเยอะนะคะทองหลางน้ำนี่สังเกตง่ายๆก็คือต้นมันจะเป็นน้ำนะคะส่วนดอกนี่มันจะคล้ายกับพวกทองหลางทั่วๆไปนะคะนี่ทองหลางใบมนเพราะว่าใบมันจะมนนะคะ
แล้วก็ทองหลวงทองหลวงนี่ไม่รู้จักนี่ทองปันช่างตัวนี้เราก็รู้จักดีแล้วนะคะพวกนี้มันจะมีรสเมาเบื่อใช่ไหมแก้โรคผิวหนังได้ดีนะคะพวกเทียนทั้งหลายคราวที่เราได้ชิมเทียนกันไปแล้วนะคะยังพอจำรสได้ไหมตัวที่แยกง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นเนี่ยเทียนดำเทียนแดงนะคะเทียนขาวนี่จะแยกง่ายนะคะเทียนขาวหรือว่ายี่หร่าพวกนี้กลิ่นมันจะออกเลยนะคะข้าวเปลือกกับตาตั๊กแตนนี้ก็ไม่ยากนะคะไม่ยากถ้าอยู่ในเทียน5แต่ว่ามันจะยากขึ้นถ้าเป็นเทียน7เทียน9นะคะเทียนทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่ก็จะแก้ลมนะคะแก้ลมเป็นหลักนะคะอันนี้จะเป็นพวกเทียนต่างๆคราวที่แล้วรู้สึกว่าทางร้านเนี่ยเขาจะหยิบเทียนตากบมาให้เราผิดอยู่ตัวหนึ่งนะคะเทียนตากบที่เขาให้มานี่คล้ายๆกับเม็ดอะไรเม็ดสตอเม็ดกระถินสักอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาอาจจะสั่งมาจากแหล่งเนี่ยผิดนะคะนี่ลักษณะเทียนตากบจริงๆเนี่ยมันจะลักษณะเนี่ยมันจะเรียวๆคอดๆนะคะนี่เทียนดำนะคะเราก็รู้จักแล้วรสมันจะออกอะไรคะขมเผ็ดใช่ไหมนี่เทียนแดงนะคะยี่หร่าข้าวเปลือกตาตั๊กแตนอ่ะ18นะคะพี่กัดสุดท้ายสำหรับเทอมนี้เบนจะโกรธนะคะคือโกรธทั้งง่าเคยบอกไปแล้วว่าโกรธนี้แปลว่าอะไรคะตัวยาที่มีฤทธิ์แรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะใช้ปริมาณน้อยๆนะคะแล้วก็ราคาแพงด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยต้องนำเข้ามานะคะอย่างกดสอนะคะกดสอนี่ก็จะใช้เยอะนะคะกดขมเหลากดหัวบัวนะคะกดเชียงแล้วก็จุฬาลัมพาพวกนี้ก็จะแก้ไขเป็นหลักนะคะยี่กรอนกดกรอนเทียนเราจำได้ไหมอาจารย์ใส่ไว้ให้ในเอกสารประกอบการสอนแล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะยี่กดเชียงนะคะส่วนใหญ่พวกนี้ใช้เง่านะคะยี่มีเพื่อนๆถามบ่อยมากว่าจะใช้ส่วนไหนพวกนี้จะใช้เง่าอย่างกดเชียงเนี่ยที่จีนก็จะใช้กันเยอะมากนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นนำเข้ามาจากจีนกดสอนะคะอันนี้ก็ใช้เยอะโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับยาลมทั้งหลายนะคะมันจะมีรสหอมขมแล้วก็สุขุมเนี่ยปนมานะคะนี่กดหัวบัวนะคะพวกนี้ก็จะเด่นในเรื่องของขับลมนี่กดจุฬาลัมพานะคะต้นมันจะคล้ายๆกับพวกดาวเรืองนะคะเพราะมันอยู่วงเดียวกันกับคอมโพสิเต้นะคะคล้ายกับดาวเรืองมากอ่ะนี่กรอนโกรธนะคะนับไปนับมาให้ครบนะคะ